ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้าพยายามกลั่นแกล้งข้าเมื่อมองไปยังการกระทำของอี้เหอเธอนั้นคล้ายกับสิ่งที่อ่อนแอและไร้ซึ่งกำลังเขานั้นได้ทำการกระทำแบบเดียวกันนี้แม้ว่าการกระทำนี้จะคล้ายกันแต่คราวนี้นั้นไร้ซึ่งเจตนาทางเพศข้าขอโทษข้าจะรับผิดชอบมันเองหัวใจของทิงสุยสั่นเครือด้วยความเจ็บปวดเล็กน้อยขณะที่เขากำลังมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาของอี้เหอก่อนที่เขาจะพูดอย่างจริงจังรับผิดชอบอี้เหอยิ่งยงขณะที่เธอถามยังไม่ตั้งใจเออท่านจะกลายกับผู้หญิงของข้าข้าจะแต่งงานกับท่านและปรนิบัติรับใช้ท่านอย่างดีที่สุดชิงซุยถูดมูกของเขาในขณะที่พูดอย่างงุ่มงามหลังจากช่วงเวลาสั้นๆอี้เหอก็หัวเราะออกมาอย่างช่วยไม่ได้เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงหัวเราะเธอไม่ได้หัวเราะที่ชิงซุยพยายามทำตัวราวกับผู้ที่ต้องการกินเนื้อหงทุกอย่างในใจของเธอนั้นไม่ได้เปรียบเทียบชิงสุยให้เป็นดังคังคกที่น่าเกลียดเลยเหตุใดท่านหัวเราะหรือว่าท่านตกหลุมรักข้ามาจากนี้ข้าจะใช้เวลาอยู่กับท่านท่านว่ามันจะดีหรือไม่อี้เหอยังคงหัวเราะอย่างต่อเนื่องขณะที่จ้องมองไปยังชายที่จริงจังเรื่องหน้าของเธอเธอนั้นค่อนข้างสับสนในตัวเองแม้เธอจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการกระทำที่หยาบคายของชิงซุยเธอรู้สึกเพียงว่าชิงซุยเหมือนได้สัมผัสเท่ากับจุดอ่อนในใจเธอมันสร้างความตื่นเต้นเลยเรื่อยๆให้กับเธอเจ้านั้นยังเด็กอยู่อย่ามาพูดอะไรแบบนี้ข้าจะให้อภัยในความซุกซนของเจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากมีครั้งต่อไปข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าอีกแล้วอี้เหอกัดฟันตอบชิงสุยจะหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขารู้สึกว่าอี้เหอนั้นมีเสน่ห์กว่าผู้หญิงที่อยู่ในกว่าตัวเองเพราะไม่รู้ว่าเขาควรจะมีความสุขหรือตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของเธอท่านอาอี้อะไรกันเรียกข้าว่าพี่สาวอี้ชิงซุยดูเหมือนท่านจะมีเรื่องที่ต้องการคุยกับข้าใช่แล้วล่ะมันเกี่ยวกับปลาดำอี้เหอตอบกลับดูเหมือนท่านจะบอกว่าปลาจำนวน10ตัวต่อวันนั้นมันน้อยเกินไปสินะชิงซุยถามถูกต้องแล้วพวกมันต่างถูกสั่งจองโดยผู้ที่มีเงินและผู้ที่มีเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่ผู้คนที่มาจากนอกเมืองมาพักอาศัยภายในโรงเตี๊ยมของข้าในทุกวันนั้นต่างบ่นกันเป็นเสียงเดียวเจ้านั้นสามารถให้ปลาข้าเพิ่มได้หรือไม่พี่เหอกระพริบตาขณะที่เธอถามชิงซุยทั้งสองเดินมาด้วยกันไปที่โรงเตี๊ยมอี้เหอคนมากมายหลายกลุ่มบนท้องถนนจับจ้องที่พวกเขาทุกขอให้ความรู้สึกราวกับเป็นคู่รักชิงซุยนั้นมีทั้งความหล่อและความสูงที่สำคัญนั้นเขาแสดงความอ่อนโยนและความปราณีตที่ชายวัยกลางคนนั้นขาดไปทำให้ผู้คนต่างอิจฉาโดยดวงตาที่มีเสน่ห์และจุดสีม่วงระหว่างคิ้วนั้นทำให้เขาดูมีความชั่วร้ายเล็กน้อยและมันทำให้ผู้คนต่างหลงใหลในตัวของเขาส่วนทางด้านอี้เหอนั้นร่างกายของเธอนั้นยั่วยวนและสง่างามราวกับหยกเธอนั้นสูงน้อยกว่าชิงซุยรอยยิ้มของเธอนั้นมีร่องรอยความเจ้าชู้ออกมาจมูกของเธอนั้นราวกับหยกที่แกะสลักยอดกอบคู่ของเธอที่เต็มไปด้วยความกระปี้กระป๋ากลมโมนพร้อมทั้งขาคู่เรียวสีขาวเมื่อทั้งหมดรวมกันแล้วมันทำให้ทุกคนที่มองดูมันยากเกินที่จะต่อต้านทั้งสองคนต่างคุยกันขณะเดินไปตามท้องถนนและสุดท้ายชิงซุยก็ตกลงที่จะเพิ่มจำนวนปลาให้กับเธอเป็น20ตัวนั้นคือข้อจำกัดใหม่เพราะหากไม่ทำอย่างนั้นแล้วปลาสีดำนั้นจะไม่ได้รับความนิยมต่อไปถูกต้องแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปลาสีดำนั้นมันทำให้ทุกคนต้องการแต่ข้าเกรงว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าในภายหลังอี้เหออธิบายความกังวลที่แสดงออกผ่านใบหน้าของเธอชิงซุยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจสิ่งที่เขาทำนั้นทำให้ดึงดูดความสนใจของคนผู้อื่นข้าสงสัยว่ามีใครบางคนกำลังพ่อบอกว่าเราอยู่อยากใกล้ชิด
และกำลังก็มองที่ว่าเราคุยกันอยู่ข้ามั่นใจว่าพวกเขาพยายามที่จะหาแหล่งที่มาของปลาสีดำชิงซุยกล่าวอย่างถี่ถ้วนในความจริงแล้วชิงซุยนั้นได้ค้นพบคนที่คอยสอดแนมเขาไว้เป็นผลมาจากการบ่มเพาะพลังเขาที่แปลกประหลาดจากคนอื่นทำให้ความรู้สึกของเขานั้นชัดเจนกว่าแม้กระทั่งการรับรู้ของคนที่อยู่ในระดับปราณเทวะเซียนเทียนก็ไม่อาจเทียบเท่าเขาก็ได้เจ้าจะหลอกเล่ออย่างไรให้พวกมันออกมาพี่เหอขมวดคิ้วถามไม่พวกเราจะไม่ทำอะไรให้มันแตกตื่นเพราะบุคคลสอดแนมเหล่านี้นั้นเป็นคนที่อยู่เบื้องล่างหาใช่คนเบื้องหลังที่ทรงอำนาจแล้วเจ้าจะส่งปลาให้ข้าได้อย่างไรพี่เหอสงสัยอย่างไรก็ตามปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากอีกทั้งศัตรูของพวกเขานั้นก็ซ่อนอยู่ในมุมมืดนั้นก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีเจตนาที่จะต่อกลอนกับตระกูลอี้จะได้เป็นกังวลไปให้มันเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะหาทางส่งปลาให้กับท่านให้ได้ชิงซุยกระพริบตาและกล่าวอย่างมั่นใจในเวลารวดเร็วพวกเขาก็มาถึงโรงเตรียมอี้เหอเนื่องจากเป็นเวลาเช้าบรรดาลูกค้าจึงยังคงน้อยชิงซุยกวาดสายตาอย่างรวดเร็วบรรยากาศรอบๆตัวร้านนั้นปรากฏเป็นสองคู่สามีภรรยาวัยรุ่น3คนเป็นชายร่างสูง2คนและชายวัยกลางคนร่างกายแข็งแรง1คนและโต๊ะใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหญิง3คนและชาย5คนชิงซุยเหลือบสายตาไปมองชายชราและชายหนุ่มที่กำลังดื่มไวน์อยู่ใกล้หน้าต่างชายชราศีรษะเต็มไปด้วยเส้นผมสีขาวเปิดให้เห็นกลิ่นไอที่แปลกประหลาดประดับประดาไปด้วยเสื้อผ้าอันธรรมดาอย่างไรก็ตามหากจดจ่ออย่างใกล้ชิดจะพบว่ามีสายใต้ดวงตาของเขานั้นส่องประกายในบางสิ่งในขณะที่ผิวขาวนั้นดูราวกับทารกลักษณะของเขานั้นคล้ายกับฤาษีที่ฝึกตนในภูเขาที่ไม่ต้องการให้ทุกคนสนใจสำหรับชายหนุ่มอีกคนนั้นช่างดูหล่อเหลามีคิ้วที่เรียวยาวราวกับดาบจมูกตรงปากบางชิงซุยสามารถบอกได้เลยว่าชายหนุ่มคนนี้นั้นมีความตั้งใจที่แน่วแน่ร่างกายที่สูงใหญ่และเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่นั้นถูกออกแบบอย่างปราณีตชี้ให้เห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความมั่งคั่งสูงแต่สิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดคือกลิ่นไอที่เขาปล่อยออกมามันราวกับฝูงกระบี่ที่คมกริบน่าสนใจความคิดนั้นกล่าวไหลผ่านสมองของชิงซุยขณะที่กวาดสายตาไปมองชายชราเขาก็เพราะว่าชายชรากำลังเฝ้ามองดูเขาด้วยความสนใจสายตาของชายชราคนนั้นลึกลับเหลือเกินชิงซุยจึงก้มศีรษะเขาและชายชราก็ยิ้มตอบกลับมาอย่างไรก็ตามรอยยิ้มนั้นกลับไม่มีการแสดงออกถึงเรื่องใดเลยมันทำให้ชิงซุยรู้สึกราวกับเขานั้นถูกขังอยู่ในกรงที่ไม่สามารถหลุดออกไปได้และแล้วหัวใจของชิงซุยก็สั่นคลืออีกครั้งเพราะเขารู้สึกว่าคลื่นพลังที่แพร่ออกมาจากสายตาของชายชราคนนั้นช่างคล้ายคลึงกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยประสบมาก่อนให้ตายสิปราณเทวะเซียนเทียนทำไมผู้คนในเมืองร้อยไมล์จึงมีผู้บ่มเพาะในระดับปราณเทวะเซียนเทียนมากมายถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าเวินเหรินอู้ซงเสียอีกนั่นก็หมายความว่าเขานั้นบรรลุในระดับปราณเทวะเซียนเทียนมานานแล้วสินะชิงซุยกล่าวสรุปอย่างเงียบๆเมื่อชิงซุยเปิดใช้งานเคล็ดวิชาเบิกเนตรสวรรค์เข้าไปสัมผัสกับสายตาของชายชราที่จ้องมองมายังจุดที่เขาอยู่แต่เขาไม่มีเวลาพอที่จะนึกถึงเรื่องนี้มันเป็นเพราะชิงซุยได้ค้นพบว่าจุดตันเถียนของชายชราคนนี้ดูเหมือนจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรูปร่างของจุดตันเถียนนั้นโค้งอยากซับซ้อนและช่องลมปราณหลายช่องที่อยู่ใกล้กับจุดตันเถียนของเขานั้นผอมบางเมื่อเทียบกับช่องลมปราณอื่นๆที่อยู่รอบๆ ร่างกายของชายชราคนนั้นชิงซุยรู้สึกว่าปราณเทวะเซียนเทียนของชายชราคนนั้นกำลังล้อมรอบตัวเขาอยู่ในขณะที่เขาหันไปมองอี้เหอและตระหนักได้ว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเขารู้ได้ทันทีว่าเขานั้นคือเป้าหมายของชายชราคนนั้นอยากระดับพลังปราณของเขา
ชิงซุยสามารถบอกได้เลยว่าชายชราคนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอนเพียงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายชราถึงสนใจในตัวเขาจริงๆแล้วเหตุผลที่ชายชราคนนั้นสนใจในตัวของชิงซุยอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่อาจมองทะลุผ่านตัวของชิงซุยได้ถ้าหากชิงซุยนั้นเป็นชายชราที่บรรลุในระดับปราณเทวะเซียนเทียนเขาคงจะไม่สนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามชิงซุยนั้นยังคงเป็นเด็กอายุต่ำกว่า20มันจึงอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในตัวของเขาพ่อหนุ่มน้อยเจ้าอยากจะร่วมโต๊ะดื่มกับชายชราคนนี้สักหน่อยหรือไม่เสียงดังออกมาทำให้ชิงซุยรู้สึกผ่อนคลายทันทีเมื่อชายชราคนนั้นลดระดับปราณเทวะเซียนเทียนของเขาลงชิงซุยที่ยิ้มแฉ่งที่ก่อนหน้านี้ก็คุยตัวอย่างรวดเร็วพร้อมรอยยิ้มที่หันไปทางชายชราอย่างไรก็ตามชายหนุ่มที่อยู่เคียงข้างชายชรานั้นก็จ้องมองมาที่ชิงซุยราวกับว่าเขาต้องการที่จะท้าทายชิงซุยพี่สาวอี้ไม่ทราบว่าจะรบกวนให้พ่อครัวนำปลาดำสองตัวมาให้กับชายชราที่น่านับถือคนนี้ได้หรือไม่ชิงซุยยิ้มขณะที่มองไปยังอี้เหออี้เหอพยักหน้าแล้วเดินออกไปทำตามที่ชิงซุยต้องการชิงซุยเดินไปที่โต๊ะของชายชราและเขาก็ถามว่าข้าน้อยอยากทราบว่าไม่ทราบว่าท่านอาวุโสมองข้าน้อยด้วยเหตุผลใดชิงซุยถามคำถามที่เขาต้องการถามก่อนจะนั่งลงข้างชายหนุ่มอีกคนไม่มีเรื่องอะไรสำคัญเลยตัวข้าเองนั้นรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้พบกันไม่ว่าจะเพราะอะไรในครั้งแรกที่ข้านั้นมองดูน้องชายตัวน้อยข้าก็รู้สึกได้ว่าพวกเรามีสัมพันธ์พิเศษต่อกันชายชราพูดขึ้นมาด้วยความปิติยินดีเสียงที่เปล่งออกมานั้นมีความเมตตาจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจข้าน้อยเองคงไม่อาจรับคำเชิญชมของท่านอาวุโสได้ท่านอาวุโสสามารถเรียกข้าว่าชิงซุยหรือว่าจะเป็นน้องชายตัวน้อยอย่างเดิมก็ได้ข้าน้อยรู้สึกว่ามันมีโชคชะตาบางอย่างที่ทำให้ตัวข้าน้อยเองได้พบกับผู้อาวุโสในวันนี้ชิงซุยถูศีรษะของตัวเองในขณะที่เขาตอบชิงซุยเป็นชื่อที่ดีตัวข้าชื่อไปลี่จิงเว่ยและนี่คือหลานของข้าไปลี่ปู่เฟิงพวกข้ามาพักผ่อนที่นี่ข้ารู้สึกว่าชื่อของพวกข้านั้นมีความพิเศษกับเมืองร้อยไมล์ชื่อภาษาจีนเมืองร้อยไมล์คือเมืองไปลี่เฉิงแล้วเมื่อเร็วๆนี้พวกข้าได้ยินมาว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องเนื้อปลาสีดำพวกข้าจึงเดินทางมาเพื่อต้องการที่จะเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารนี้แต่มันช่างน่าอนิจจาที่จำนวนปลามีน้อยกว่า10ตัวและทั้งหมดนั้นถูกขายไปหมดสิ้นแล้วช่างน่าเสียดายข้าคงต้องรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ไปลี่จิงเว่ยอธิบายอย่างนุ่มนวลชายชราคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีในฐานะที่เป็นผู้บ่มเพาะในระดับปราณเทวะเซียนเทียนแม้ว่าช่องทางเดินพลังปราณและจุดตันเถียนออกเขานั้นมีข้อบกพร่องจนได้รับความทุกข์ทรมานแต่เขาก็สามารถใช้พลังและสถานะของเขาเพื่อที่จะได้ลิ้มรสชาติปลาดำได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งรอตามกฎท่านผู้อาวุโสบังเอิญว่าข้ารู้จักกับเจ้านายของที่นี่ดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติปลาได้ในเร็วๆนี้ชิงซุยพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยเนื่องจากเขานั่นเองเป็นคนที่จัดหาปลาดำเหล่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็เยี่ยมมากเลยสำหรับข้าบอกได้เลยว่ามันเป็นโชคดีที่ข้าได้พบกับเจ้าในวันนี้เยี่ยมจริงๆท่านนั้นชักจะทนรอเพื่อจะลิ้มรสปลาที่อร่อยตามข่าวลือไม่ไหวเสียแล้วไปลี่จิงเว่ยหัวเราะถ้าพวกเรามีพลังมากพอเราก็สามารถมีความสุขกับรสชาติของปลาได้ท่านปู่ท่านไม่ควรจะพูดอะไรมากมายกับเขาเราไม่ควรพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนภายนอกไปลี่อูเฟิงยกถ้วยสุราขึ้นและพูดอย่างไร้ความสุขอูเฟิงเหตุผลที่ข้าพาเจ้ามาที่นี่
ก็คือให้เจ้าไปเปิดหูเปิดตาเห็นสถานที่ต่างๆและเรียนรู้วิธีการตอบโต้พูดจากับคนอื่นความแข็งแกร่งนั้นหาใช่คำตอบในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยพละกำลังแล้วเจ้าจะทำอย่างไรไปลี่จิงเว่ยค่อยๆสั่งสอนหลานชายของเขาชิงสุยมองไปที่ไปลี่จิงเว่ยที่แสดงออกถึงความฉลาดและมองการไกลชิงสุยรู้สึกว่าชายชราคนนี้ต้องผ่านประสบการณ์มามากมายและเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเมื่อมองผ่านสายตาที่โศกเศร้าและเบื่อหน่ายของไปลี่จิงเว่ยชิงสุยรู้สึกชื่อไม่ได้ราวกับว่าเขาได้จ้องมองช่วงเวลาบางอย่างผ่านสายตาของผู้อาวุโสคนนี้อูเปิงจดจำคำสอนนี้เอาไว้ถ้าเจ้าต้องการที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองในโลกร่างทวีปแห่งนี้เราจะต้องบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้นั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับเหล่ามนุษย์คนอื่นๆเพราะหากเจ้าใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาแล้วเจ้าเจอผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเราจะพบกับความตายที่เป็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนถ้าเข้าใจแล้วขอรับท่านปู่ไปลี่จิงเว่ยยิ้มและกล่าวต่อไปว่าเจ้านั้นมักจะอยู่เพียงแต่ในบ้านค่อยมุ่งมั่นในการฝึกฝนบ่มเพาะลมปราณและมองผู้ที่อยู่ต่ำกว่าอย่างไรก็ตามมันจะมีผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าเสมอเจ้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนกันในมวลหมู่เหล่าเยาวชนรุ่นเดียวกับเจ้าไปลี่อูเฟิงลดศีรษะลงและตอบกลับไปว่าพลังของหลานนั้นแข็งแกร่งเท่ากับคนนับสิบคนข้ามั่นใจว่าไม่มีผู้ใดที่อายุต่ำกว่า30ปีในอาณาจักรชางหลางที่มีความสามารถมากพอที่จะเอาชนะข้าได้อูเฟิงเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่อาจมีผู้ใดที่ระดับพลังต่ำกว่าพลังปราณเทวะเซียนเทียนจะสามารถแข็งแกร่งเทียบเท่าได้ใช่หรือไม่วิธีคิดของเจ้านั้นช่างไม่ต่างอะไรจากกบที่อาศัยอยู่แค่ในบ่อน้ำของตัวเองเลยไม่ต้องกล่าวถึงอาณาจักรชางหลางเลยที่นั่นมีคนมากกว่านับสิบคนที่สามารถบรรลุในระดับขั้นปราณเทวเซียนเทียนก่อยอายุจะถึง30ปีแม้แต่ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเจ้านั้นก็สามารถทำให้เจ้าพ่ายแพ้ได้ภายในสิบกระบวนท่าสายตาที่แหลมคมของไปลี่อูเฟิงจ้องเขม็ดไปยังชิงสุยดวงตาที่ขุ่นเคืองของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยอย่างไรก็ตามคำพูดที่ออกจากปากปู่ของเขาไม่เคยมีความเท็จแต่เขาก็พบว่ามันยากที่จะยอมรับว่าในสถานที่เล็กๆอย่างเมืองร้อยไมล์จะมีคนสามารถชนะตัวเขาเองได้ชิงสุยรู้สึกประหลาดใจมากเนื่องจากเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะถูกลากเข้าไปในบทสนทนาของไปลี่จิงเว่ยเพลงแค่มองท่าทีของไปลี่อูเฟิงชิงสุยรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วชายหนุ่มคนนี้จะต้องมาตามให้เขาเป็นคู่ฝึกซ้อมผู้อาวุโสเลิกล้อเล่นเถอะชิงสุยหัวเราะออกมาเสียงดังไปลี่จิงเว่ยยิ้มกลับแต่ในสายตาของเขานั้นรอบล้อมไปด้วยภูมิปัญญาชิงสุยรู้สึกว่าความรักทั้งหมดของเขาค่อยๆเปิดเผยต่อหน้าชายชราในขณะนั้นข้ารับใช้ที่น่ารักสองคนได้นำปลาสีดำที่เป็นตัวก่อความวุ่นวายภายในเมืองร้อยไมล์มาให้กับพวกเขากลิ่นหอมยายวนชวนรับประทานอบอวลไปรอบๆตัวโรงเตี๊ยมทำให้ลูกค้ารายอื่นมองไปยังกลุ่มพวกเขาด้วยสายตาที่อิจฉากลิ่นของมันช่างน่าพิศสมัยอย่างยิ่งชายชราผู้นี้เดินทางไปที่อื่นมามากมายแต่กลับไม่เคยได้กลิ่นอะไรที่หอมยั่วยวนขนาดนี้ไปลี่จิงเว่ยมองปลาสีดำอย่างตั้งใจเชิญชิงสุยอูเฟิงพวกเรามาร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันเถอะชิงสุยหยุดกินหลังจากที่กินเข้าไปได้สองคำในขณะที่เขากำลังมองดูปู่และหลานทั้งสองกินปลาอย่างเอร็ดอร่อยข้าผิดไปแล้วไม่ต้องแรกข้าคิดว่าโรงเตี๊ยมเทวโลกสุราลัยในอาณาจักรชางหลางจะมีสุราและอาหารที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามพวกมันไม่อาจเปรียบเทียบได้กับปลาสีดำตัวนี้เลยแม้ว่ามันจะมีกลิ่นที่คล้ายกัน
แต่เมื่อข้าได้ลิ้มรสรสชาติมันแล้วข้าสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างยิ่งไปลี่ชิงเว่ยจากอย่างไม่ตั้งใจในขณะปากของเขานั้นเต็มไปด้วยเนื้อปลาแท้จริงแล้วถ้าเราไม่คิดเลยว่าการเดินทางมาที่เมืองร้อยไมล์ในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ขนาดนี้ไม่เพียงเราจะได้ลิ้มรสรสชาติปลาแห่งสวรรค์ตัวนี้ข้ายังได้รู้จักเพื่อนใหม่เช่นเจ้าชิงสุยมาพวกเราขอคาราวะให้กับเจ้าหนึ่งจอกไปลี่จิงเว่ยยกถ้วยสุราขึ้นชิงสุยรีบยกถ้วยสุราขึ้นเช่นกันท่านผู้อาวุโสไม่ทราบว่าท่านมาจากอาณาจักรชังหลังใช่หรือไม่ชิงสุยถามอาใช่แล้วที่เจ้ากล่าวมานั้นถูกต้องเจ้าอยากรู้อะไรอีกหรือไม่ชายชราผู้นี้เรียกได้ว่ารอบรู้แทบทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรชังหลางก็อย่างที่บอกไปว่าเรานั้นโชคดีที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่แห่งนี้ถ้าน้องชายมีปัญหาอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าแค่บอกข้าเพราะในอาณาจักรชางหลางข้ายังคงพอมีสถานะพิเศษบ้างชายชราสังเกตสีหน้าของชิงสุยและรู้ว่าชิงสุยมีบางอย่างที่ค้างคาใจและอยากจะถามเขาท่านผู้อาวุโสท่านรู้ระดับความแข็งแกร่งของตระกูลเยียนที่อยู่ในนครเยียนภายใต้อาณาจักรเยียนเจี้ยงหรือไม่ท่านผู้อาวุโสท่านรู้ระดับความแข็งแกร่งของตระกูลเย็นที่อยู่ในนครเย็นภายใต้อาณาจักรเย็นเจี้ยงหรือไม่ไปลี่จิงเว่ยจ้องมองมายังชิงสุยแล้วหัวเราะขณะที่เขาถามอย่างอื่นออกมาเจ้ารู้อะไรบ้างล่ะเกี่ยวกับโลก9อาณาจักรแห่งนี้ถ้าเจ้ามีความรู้และความคุ้นเคยเกี่ยวกับอาณาจักรชังหลางเจ้าจะเข้าใจเองเกี่ยวกับพลังอำนาจของพวกเขาภายใต้การตอบโต้กระทันหันชิงสุยตระหนักดีว่าเขานั้นไร้ซึ่งความรู้แต่เนื่องจากเขาไม่รู้นั่นเองเขาจึงต้องถามชายชราเบื้องหน้าของเขานั้นหาใช่คนธรรมดาไม่เขาจึงควรคว้าโอกาสนี้ในการเพิ่มเติมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ช่วยให้ความกระจ่างแก่ข้าน้อยคนนี้ด้วยเถิดชิงสุยร้องขออย่างจริงจังไปลี่จิงเว่ยยิ้มและพยักหน้าภายใต้แผ่นฟ้าแห่งสวรรค์ของโลก9ทวีปมหาทวีปเมคามรกตของพวกเรานั้นตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดขอบโลกแห่งนี้อย่างไรก็ตามเจ้าทราบหรือไม่ที่สุดขอบชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกของมหาทวีปแห่งนี้มีสิ่งอันตรายมากมายเช่นทางด้านภูเขาทิศตะวันตกนั้นมีภูเขาที่สูงถึง10ล้านลี้หากมีผู้ใดเคยสำรวจมันทั้งหมดได้เนื่องจากอาหารและน้ำที่ไม่เพียงพอชิงสุยฟังอย่างตั้งใจในขณะเขาเริ่มคิดวิเคราะห์เวลากว่าครึ่งปีที่เขาได้ใช้ไปภายในเทือกเขาล้านลีนั้นอาณาจักรชางหลางนั้นเป็นหนึ่งใน81อาณาจักรภายในมหาทวีปเมคามรกตและเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกขนาดพื้นแผ่นดินที่พวกเขาครอบครองนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดผู้คนที่อาศัยในอาณาจักรชางหลางต่างเป็นผู้ฝึกตนกันแทบทั้งหมดมีผู้คนจำนวนน้อยมากที่จะเดินทางออกจากอาณาจักรแห่งนี้ส่วนใหญ่เหล่าผู้คนในอาณาจักรชางหลางจะเดินทางเยี่ยมเยียนเพียงแค่เขตแดนระหว่างอาณาจักรชางหลางและอาณาจักรอื่นๆหากพวกเขาเดินทางออกไปพวกเขาก็ยังคงเดินทางอยู่ภายใต้81อาณาจักรที่อยู่ในมหาทวีปแห่งนี้เมืองร้อยไมล์ก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นแต่เมืองแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่อ่อนแอและเล็กที่สุดภายในอาณาจักรแห่งนี้ชิงสุยรู้เรื่องนี้ดีเพราะมันยากที่จะหาผู้ที่บรรลุปราณเทวะเซียนเทียนได้ภายในเมืองนี้ไปลี่จิงเว่ยจิบน้ำชาจากถ้วยชาที่วางข้างตัวเขาและกวาดสายตาไปยังกลุ่มคนที่อยู่บนท้องถนนขณะที่เขาพูดเบาๆว่าอาณาจักรเยียนเป็นมหานครของอาณาจักรเยียนเจี้ยงและตระกูลเยียนนั้นเรียกได้ว่าเป็นตระกูลหลวงและเป็นดั่งผู้พิทักษ์ของมหานครเยียนส่วนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตระกูลเยียนข้านั้นไม่อาจจะบอกได้ตัวข้าไม่ได้มาจากอาณาจักรเยียนเจี้ยงแต่ที่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนก็คือตระกูลเยียนนั้น
มีผู้ฝึกตนมากมายที่อยู่ในระดับขั้นปราณเทวะเซียนเทียนคำพูดของไผ่ลี่จิงเว่ยทำให้ชิงสุยสุดลมหายใจเข้าด้วยความตกตะลึงจากคำบอกที่ว่าตระกูลเยียนเป็นถึงตระกูลผู้พิทักษ์ของมหานครเยียนเพียงแค่นี้ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงขุมกำลังที่พวกเขาถือครองตัวขั้นนั้นคิดจะล้างแค้นเหยียบย่ำตระกูลเยียนทั้งที่พวกมันบรรลุระดับปราณเทวะเซียนเทียนมันช่างน่าตลกยิ่งนักมันน่าตลกยิ่งกว่าคือข้านั้นสัญญาไว้กับท่านแม่เอาไว้ข้าบอกว่าข้าจะใช้เวลาอีก5ปีหลังจากนี้ข้าจะต้องเอาชนะตระกูลเย็นทั้งหมดชิงสุยรู้สึกขมขื่นใจหลังจากที่เขาจมหายไปในห้วงความคิดเพียงชั่วขณะหลังจากที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาเขาว่าเห็นปู่และหลานทั้งสองกำลังจ้องมองเขาด้วยลักษณะที่แปลกประหลาดไปก่อนที่พวกเขาจะเริ่มมีรอยยิ้มกลับขึ้นมาท่านผู้อาวุโสไม่ทราบว่าสถานที่แห่งนั้นมีจำนวนผู้บรรลุระดับปราณเทวะเซียนเทียนมากเท่าไหร่กันไผ่ลี่จิงเว่ยยิ้มเล็กน้อยในขณะที่เขาใส่หัวและวางมือบนโต๊ะก่อนที่จะกล่าวว่าชิงซุยโลกใบนี้นั้นต่างขับเคลื่อนและถูกควบคุมโดยหลากหลายนิกายและตระกูลอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายใครก็ตามที่มีกำลังก็จะสามารถพูดหรือเปลี่ยนแปลงใดๆหรือสั่งการอย่างไรก็ได้เจ้าเข้าใจใช่ไหมชิงซุยคุณคิดในคำพูดเหล่านั้นก่อนที่จะสงสัยและกล่าวแปลว่าข้าน้อยไม่เข้าใจที่ท่านผู้อาวุโสพูดเอาละอย่างเช่นตอนนี้ในเมืองร้อยไมล์นั้นถือได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆภายใต้การดูแลของอาณาจักรชางหลางและเมืองร้อยไมล์แห่งนี้นั้นต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของอาณาจักรชางหลางนั่นก็คือการที่เมืองแห่งนี้ต้องจ่ายภาษีและเครื่องบรรณาการต่างๆเจ้าเข้าใจหรือไม่เนื่องจากว่าความแข็งแกร่งของอาณาจักรชางหลางนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเมืองร้อยไมล์นั่นจึงถือได้ว่าอาณาจักรชางหลางถือได้เป็นผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือเมืองร้อยไมล์อีกด้วยไผ่ลี่จิงเว่ยมองชิงซุยพร้อมอธิบายอย่างชัดเจนท่านอาวุโสท่านจะหมายถึงว่าตราบใดที่คนคนหนึ่งนั้นแข็งแกร่งมากพอเขานั้นจะสามารถควบคุมเงินทุนหรือแม้กระทั่งประเทศจากในเงามืดก็ได้ใช่หรือไม่ชิงซุยถามด้วยความสงสัยพ่อหนุ่มน้อยเจ้าช่างฉลาดยิ่งนักเจ้าคงมีอดีตบางสิ่งบางอย่างที่ตกลงไว้กับตระกูลเย็นสินะถ้ามันมีความประสงค์จำเป็นใดๆพ่อหนุ่มน้อยสามารถขอความช่วยเหลือจากข้าได้แม้ว่าตัวข้าเองนั้นจะอาจช่วยเหลือเจ้านายไม่มากแต่หากมันเป็นสิ่งที่ข้าช่วยได้ข้าจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่แน่นอนไผ่ลี่จิงเว่ยยิ้มและกล่าวอย่างมั่นใจชิงซุยรู้สึกว่าไผ่ลี่จิงเว่ยฉันเป็นคนที่มีสถานะที่พิเศษหลังจากที่เขาถามเกี่ยวกับตระกูลเยียนและเขาก็รู้ว่าตระกูลเยียนและเป็นถึงตระกูลผู้พิทักษ์ของอาณาจักรเยียนเจียงผู้อาวุโสยังคงจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาท่านอาวุโสข้าน้อยขอขอบคุณท่านมากหากข้าน้อยต้องการความช่วยเหลือจากท่านจริงๆข้าน้อยจะไปหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นแม้คำพูดที่เรียบง่ายแต่ออกจากปากของชายชราถึงแม้ชิงซุยจะรู้สึกถึงความจริงใจผ่านสายตาของเขาอย่างไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายๆชิงซุยยังคงไม่เชื่อว่าชายชราจะช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่อาจคิดถึงแรงจูงใจเหล่านี้ได้ดีมากถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าเจ้าจงปล่อยแสงจากกระบอกเพลิงเมฆาขึ้นไปบนฟากฟ้าตราบใดที่เจ้ายังคงอยู่ในอาณาจักรชางหลางภายในเวลาไม่เกิน3วันจะมีคนมาตามหาเจ้าและหลังจากนั้นข้าจะเร่งรีบไปหาเจ้าเช่นกันหลังจากคิดเพียงเล็กน้อยชิงซุยก็รับเอากระบอกนั้นมาแม้ว่าชิงซุยยังคงเป็นเด็กและไม่ค่อยรู้เรื่องโลกภายนอกแต่สิ่งที่เขารู้ในตอนนี้นั่นก็คือจะบอกที่อยู่ในมือของเขานั้นจะสามารถช่วยชีวิตเขาได้จากนิกายกระบี่สวรรค์ข้าน้อยขอขอบคุณท่านผู้อาวุโสเจ้าไม่จำเป็นต้องกล่าวขอบคุณข้า
ถ้าบอกเจ้าแล้วว่าเรานั้นโชคดีที่ได้พบเจอกันนั่นก็หมายความว่าพวกเรานั้นต้องชะตากันมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากกันและกันได้ไปลี่จิงเว่ยตอบและยังคงรอยยิ้มอันอบอุ่นอยู่บนใบหน้าของเขาชิงซุยรู้สึกว่าสิ่งที่ชายชราพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดจากการคาดเดาเขานั้นคิดว่าเจตนาของชายชรานั้นไม่ได้บิดเบือนไปเลยแต่คำพูดล่าสุดของเขานั้นทำให้ชิงซุยครุ่นคิดเล็กน้อยท่านผู้อาวุโสท่านบอกว่าเราโชคดีที่ได้พบกันว่าแต่ข้าสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้างชิงซุยตัดสินใจถามตรงประเด็นไปลี่จิงเว่ยกล่าวอย่างชัดๆว่าช่วยหรือไม่ช่วยนั้นมันไม่สำคัญกับข้าหรอกแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเมื่อเจ้าเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ข้าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามข้ารู้สึกได้ว่าเจ้านั้นหาใช่คนธรรมดาในปัจจุบันเจ้านั้นเปรียบดังปลาคราบแต่ในอนาคตเมื่อประตูมังกรเปิดขึ้นเจ้าจะก้าวผ่านและกลายเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าทำทั้งหมดเพื่อหมุนเวียนกงกำกงเวียนต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมสำหรับเหล่าลูกหลานเยาวชนของข้าคำเหล่านี้ทำให้ชิงซุยจึงจะเป็นบ้ายไปลี่จิงเว่ยกำลังวางแผนปูทางไปสู่อนาคตสิ่งที่ทำให้ชิงซุยถึงกับยืนอึ้งไม่ใช่เพราะไปลี่จิงเว่ยบอกเขานั้นเป็นคนที่พิเศษสัญญาที่ให้ไว้สำหรับอนาคตว่าเขาไม่ลังเลเลยที่จะช่วยชิงซุยจากตระกูลเยียนท่านผู้วิเศษรู้สึกพิเศษว่าข้าน้อยจริงๆอย่างนั้นหรือรวมทั้งเชื่อมั่นว่าข้าน้อยจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคตชิงซุยหัวเราะมันก็เป็นเพียงสัญชาตญาณของข้าแต่ส่วนใหญ่มันมักจะถูกต้องเสมอถึงแม้ว่าตัวข้าเองนั้นจะแก่ชราไปแต่สายตาของข้านั้นหาได้ฟ้าฟังลงไปเลยแม้แต่น้อยไปลี่จิงเว่ยหัวเราะออกมาราวกับเป็นนักปราชญ์ข้าน้อยเกรงว่าจะทำให้ท่านผิดหวังชิงซุยถอนหายใจขณะพูดอย่าได้กังวลไปพ่อหนุ่มน้อยการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นถือเป็นรูปแบบความสุขรูปแบบหนึ่งของข้าฉะนั้นก็ว่ามันเป็นการลงทุนและกันชายชราหัวเราะอย่างต่อเนื่องขณะที่ดวงตาเขานั่งจ้องมองไปยังชิงซุยถ้าท่านผู้อาวุโสกล่าวถูกต้องแล้ววันหนึ่งข้าน้อยกลายเป็นคนที่สามารถเขย่าโลกทั้งใบได้ข้าน้อยจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือและความเมตตาที่ท่านผู้อาวุโสมีให้กับข้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ